ดูผู้ชายดูผู้ชายชิซารุกรี๊ดมากเลยอ่ะอันนี้คือเด็กน้อยเหรอเด็กน้อยมาทัศนศึกษากันเหรอลูกเด็กน้อยมาทัศนศึกษาว้ายมาจากประเทศไหนกันก็ไม่รู้อ่ะท่าทางน่าจะมาจากสเปนนะคะแล้วก็จะเป็นผู้นำขบวนนะคะเป็นผู้นำพรรคพรรคนี้ชอบผู้ชายตลอดพรรคนี้ชอบผู้ชายแขกนะคะเป็นหัวหน้าพรรคพรรคนี้ชอบผู้ชายแขกนะคะโอ้ผู้ชายนะคะหลากหลายมากเด็กน้อยงงว่าแบบอีนี้ทำอะไรนะคะทำอะไรนะเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆเดินไปนะข้างหน้าเนี่ยคือตรงซอกเนี้ยพออยู่ข้างซิตี้ฮอลล์ใช่ปะข้างซิตี้ฮอลล์แล้วถ้าหนูเดินนะหนูเดินไปนะตรงข้างเนี่ยพอหนูก็จะเห็นห้างนะลูดวิกเบคนะคะลูดวิกเบคนะคะก็จะมีเป็นดีพาร์ตเมนต์สโตร์ที่ยังไงดีคะลูกเป็นห้างสรรพสินค้าที่ขายแบรนด์เนมที่เราไม่เคยได้เห็นมาก่อนแบรนด์อะไรก็ไม่รู้คือแบบแบรนด์แปลกๆมากๆนะแปลกๆแบบเป็นลอลิงนะอันนี้คืออะไรอ่ะลูกลีฟลันโดอารมณ์แบบประมาณอะไรอ่ะ Uber Eats อะไรอย่างเงี้ยเหรอเออเราก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นเนาะเดี๋ยวนะโอ้อันนี้ก็เป็นโอ้โหห้างลูดวิกเบคนี่เขาจะขายของเนี่ยคือเป็นของพรีเมียมนะคะเป็นขายของพรีเมียมนะคะนี่โฟมทักเรามาโฟมอยากได้กระเป๋าฟรีโมวานะคะนี่เลยนะคะเจอร์มันควอลิตี้นะคะเข้าไปเลยนะคะฟรีโมวานะคะตอนนี้เรามีสีอะไรคะลูกนี่เลยค่ะนะคะจะถูกจะแพงแดงไว้ก่อนเขาไม่ได้หลอกเรานะเขาไม่ได้หลอกเราแสดงว่าเราแบบดังงอเลยเขาหลอกให้เราด้วยไปอุ้ยนี่น่ารักมากเลยอ่ะแบบคิวต์ดูผู้ชายหล่อมากเลยอ่ะตัวสูงเลยโอ้ยนี่คนนี้หล่อคนนี้หล่อให้ดูนี่นะคะพอเช่ดีไซน์นะคะก็เป็น another German quality products เนาะโอเคไหมโอเคไหมหนูสามารถมาได้เนาะWhen you think of a German product, you can think of a Rimowa or you can think of Porsche design, นะคะ Hola, ผู้ชายหล่อปะ ผู้ชายหล่อปะ เดี๋ยวนะ ตอนนี้เรากำลังรอคิวนะ เพราะว่ารถกำลังแบบ traffic jam อะไรเล็กๆน้อยๆนะ Windsor นะคะ นี่สิ่งที่อยากจะพามาเนาะ พี่หญิงพาเรามาที่นี่ครั้งแรกนะคะ เป็นผู้เปิดนะคะเบิ่งตานะให้ฉันนะคะครั้งแรกนะคะตรงนี้คือร้านอะไรคะลูกถามว่าแม่อ่านออกไหมแม่ก็ว่าแม่ก็อ่านไม่ค่อยออกนะเขียนว่าอะไรอ่ะ Alois Dallmayr ฮะคือถ้าหนูเป็นคนเยอรมันนะหนูก็จะคือที่นี่เนาะก็จะเป็นห้างแบบคือแบบจะพูดว่ายังไงอ่ะอุ้ยเราขอตัดได้ไหมเมื่อกี้เราขอตัดนะเราขอตัดขอว่าก่อนว่าเราขอตัดเพราะเผื่ออนาคตเนาะซาบักเขาจ้างเราว้าสพสพนะนะนะอันนี้ก็จะเป็นแบบเอาเรียกอะไรลูกเป็น bar and grill นะคะ bar and grill นะคะนี่มีทุกอย่างเลยนะข้างในแต่ว่าจุดเป้าหมายของเราก็คือเรากำลังจะเดินไปที่ residence München นะคะไป residence München ผู้ชายนะคะหล่อมากๆเลยอ่ะนะผู้ชายหล่อมากๆโอ้อันนี้แบบอารมณ์แบบ spring มากๆเลยนะคะว้าวโอเคป่ะโอเคป่ะหนูหอมป่ะหนูหอมป่ะตอนนี้ I'm on the way นะ from Marienplatz to Residence München นะคะเป็นสิ่งที่หนูไม่ควรพลาดเลยเวลาที่หนูมาที่เยอรมันนะคะหนูควรจะไปที่ Residence München ด้วยนะคะไปดูความอลังการเวอร์วังเวอร์วังนะคะอันนี้ก็คือเป็นร้านอะไรลูกอูอันนี้เป็นร้านขายของแบบเนาะคือแบบคนเยอรมันเนี่ยมีจิตสำนึกที่จะแบบรักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอะไรนี้ค่อนข้างเยอะตรงนี้ก็จะเป็นอารมณ์แบบของแบบรักโลกอะเนาะคือแบบเป็น eco friendly นะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นรถเบนอะไรก็ไม่รู้เราไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นเจ้าของหรือเปล่าผู้ชายคนนี้หล่อมากผู้ชายคนเมื่อกี้เป็นเอเชียที่หล่อมากแต่คันนี้ Mercedes-Benz คันนี้สวยมากเลยอะสวยมากเลยนะแล้วขอแบบ
ดยปกติแล้วเราไม่ได้เป็นสาย Mercedes Benz เท่าไหร่แต่ว่าคันเมื่อกี้เราแบบฉันยอมฉันยอมไก่ต้องกราบ